บทที่5วัตถุสืบเชื้อและธาตุกรรมพันธุ์ในภาคที่3เนื้อหาของบทนี้ก็จะค่อนข้างออกไปในทางจีเนติกก็คือเกี่ยวกับกรรมพันธุ์วิทยาและกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ซึ่งเนื้อหาของภาคนี้ก็จะมีทั้งหมด4บทบทจะเป็นธาตุกรรมพันธุ์ก็คือพื้นฐานของเกี่ยวกับจีเนติกเนาะแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์การถ่ายทอดของบางเดนก็คือกฎเกณฑ์พื้นฐานถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์นอกจากนั้นก็เป็นกรรมพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับคนและการกลายพันธุ์ซึ่งจะเห็นในบทที่7และสุดท้ายก็คือความแตกต่างหรือว่าลักษณะที่ถูกควบคุมโดยโครโมโซมเพศซึ่งมื้อนี้อาจารย์จะมาเว้าคือในบทที่5ก็คือวัตถุสืบเชื้อลักษณะทางกรรมพันธุ์ที่เฮามาเริ่มนํากันเลยซึ่งในบทที่5เกี่ยวกับวัตถุสืบเชื้อหรือว่าธาตุกรรมพันธุ์นี่มันก็จะมี5หัวข้อหลักๆก็คือ1ว่าถึงยีน2อารีน3โครโมโซม4 DNA RNA แล้วก็5กลไกของ DNA กับ RNA ซึ่งแน่ทีแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้เสนอ3หัวข้อหลักๆไปแล้วแต่ว่าอาจารย์บ่ได้อัดวิดีโอเนาะแล้วก็พวกน้องบางคนก็ยังบ่ได้เข้าฉะนั้นอาจารย์จะได้เว้าคืนในตัวนี้ก็คือน้องคนใดที่สามารถตอบได้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเนาะโอเคข้อที่1ว่าถึงยีนยีนเป็นหยังยีนแมนหัวหน่วยควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตคือแนวใดคือเมื่อห่างไกลใดนึงต้องการที่จะขยายพันธุ์ล้วนแล้วแต่ต้องการเฮ็ดให้ลูกหลานมีลักษณะคือกับตัวเองหรือมีลักษณะเช่นเดิมคล้ายคือกับตัวเองที่สุดดังนั้นจึงมีการถูกควบคุมโดยลักษณะทางกรรมพันธุ์นี้คือการส่งต่อซึ่งเขาส่งต่อโดยยีนและยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA อ่ะเบิ่งจากฮู้ตัวนี้แป๊บนึงเด้อจากฮู้ตัวนี้ก็คือ1ห่างไกลของคนเวลาเราศึกษาลงลึกเข้าไปจะว่าถึงพวกไมโครไบโอโลจีก็ว่าถึงเซลล์ในเซลล์ประกอบมีโครโมโซมและในโครโมโซมประกอบมีหลายๆ DNA ใน DNAจะประกอบมีส่วนย่อยๆที่เฮาเอิ้นว่ายีนอันนั้นแหละสิ่งที่เฮากําลังศึกษาอยู่ยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA และเป็นหัวหน่วยควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตหากยีนมีความผิดปกติลักษณะก็จะผิดเพี้ยนและก็แปลกไปจากเดิมอันนี้คืออาจารย์สิ่งที่อาจารย์อยากเสนอเกี่ยวกับยีนและยีนเด้อและยีนเฮ็ดหน้าที่ควบคุมลักษณะและก็การหน้าที่และก็หน้าที่การเฮ็ดเวียกต่างๆของจุลังในห่างกายให้เฮาเฮ็ดเวียกคือกับพ่อแม่ให้เฮามีลักษณะคือกันกับพ่อแม่อันนี้คือสิ่งที่ยีนเฮ็ดหน้าที่ส่วน DNA มันหยังเฮาไปต่อในข้อต่อไปแต่ตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตว่าถึงอารีนก่อนอารีนมันหยังอาจจะคุ้นๆหูที่ได้เรียนมาในชั้นม.4หรืออาจจะเคยอ่านมาแล้วหรือก็เคยฟังในทิศแล้วมาแล้วเนาะอารีนก็คือ1คู่ยีนอยู่ตำแหน่งหรือว่าได้ยินบ่โอเคอารีนแมน1คู่ยีนซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเชิงโครโมโซมคู่ที่คือกันซึ่งควบคุมโดยลักษณะอันเดียวกันและอารีนนี่แบ่งออกเป็น2แบบก็คืออารีนอารีนแบ่งออกเป็น2แบบคือเสื้อบริสุทธิ์กับเสื้อซอสเสื้อบริสุทธิ์ชื่อภาษาอังกฤษแมนโฮโมโลกัสส่วนเสื้อซอสก็คือเฮเทโรไซกัสแล้วอารีนนี่มันสําคัญเท่าใดอารีนเป็นตัวควบคุมให้เฮาฮู้ว่าเสื้อตัวนั้นหรือว่าลักษณะที่ออกมาในโครโมโซมนั้นเป็นเสื้อซอสหรือว่าเสื้อบริสุทธิ์หากเป็นเสื้อบริสุทธิ์จะแบ่งออกเป็น2แบบโฮโมไซกัสเอ้ยโฮโมโลกัสก็คือแบ่งออกเป็น2แบบเส้นแบบเด่นก็คือจะแสดงลักษณะเด่นออกมาเลยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่มีหากเป็นลักษณะลับถ้าหากแสดงออกมาในลักษณะลับจะเป็นตัวที่พ่อแม่บ่ได้แสดงออกมาหรืออาจจะแสดงทั้ง2แล้วเฮาก็ได้มาพร้อมและอันสุดท้ายก็คือแบบ2อารีนต่างกันก็คือเสื้อซอสหากเป็นลักษณะเสื้อซอสจะมี1ตัวเด่นกับ1ตัวลับ
ลักษณะที่แสดงออกมาลักษณะเด่นซึ่งลักษณะลับจะถูกกดทับด้วยลักษณะเด่นแต่ถามว่ามีบอมีเสื้อบอมีเสื้อซอดมีเสื้อลับแต่ว่าถามว่าแสดงออกบอแสดงออกอันนี้คือความหน้าที่และกะลักษณะของอาเลนโอเคต่อไปเราไปต่อที่โครโมโซมโครโมโซมเป็นหยังโครโมโซมเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างมาจากอาซิดนิวคลีอิกกับโปรตีนซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งอะโครโมโซมเป็นบอไหนเป็นเบิร์ดนี่โครโมโซมซึ่งหนึ่งโครโมโซมมันประกอบด้วยสองโครมาติดและเซนโทรโซมอยู่ทางกลางอันนี้มันลักษณะทางanatomy ที่เราสังเกตเบิ่งทางกายวิภาคที่เราเบิ่งลักษณะของโครโมโซมก็คือ1โครโมโซมมีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้แท่งคูซึ่ง1โครโมโซมนี่มันประกอบด้วย2โครมาติด2โครมาติดก็คือ2ฝั่งนี้โครมาติด1แล้วก็โครมาติด2ซึ่งต่อกันด้วยเซนโทรโซมอยู่ข้างกลางซึ่งโครโมโซมนี่มันประกอบด้วยนิวคลีอิกแอซิดซึ่งนิวคลีอิกแอซิดมันก็จะประกอบด้วย2แบบก็คือดีออกซีริโบนิวคลีอิกแอซิดหรือว่า DNA กับไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือว่า RNA ซึ่ง2อันนี้แตกต่างกันแนวใดคือแตกต่างกันด้วยพันธะโมเลกุลพันธะของน้ำตาลในโมเลกุลแล้วสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะมีโครโมโซมแตกต่างและก็เฉพาะของไขมันเช่นโครโมโซมของคนเฮาโครโมโซมก่อนเอาโครโมโซมก่อนอย่าบอกว่าถึงคนเด้อโครโมโซมแบ่งออกเป็น2แบบก็คือโซมาติกโครโมโซมหรือว่าออโตโซมเขาอาจจะได้ยินออโตโซมหลายกว่าเนาะโซมาติกโครโมโซมหรือว่าออโตโซมแปลภาษาลาวก็คือโครโมโซมห่างกายซึ่งโครโมโซมห่างกายมีลักษณะเป็นไดพลอยหรือว่า 2N ลักษณะของไดพลอยหรือ 2N คือทุกคู่จะมีคู่เนาะคำว่าคู่ไดพลอยก็คือคู่ก็คือจะมี2แทงแบบนี้เลยตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่2อันนี้คือออโตโซมหรือว่าโซมาติกโครโมโซมส่วนอีก1แบบก็คือเซ็กซ์โครโมโซมหรือว่าโครโมโซมเพศโครโมโซมเพศจะเป็นตัวคู่สุดท้ายหรือว่าคู่ที่3ในห่างกันของคนเฮาจะเป็นฮาพลอยก็คือ 1N หรือว่า N เดี่ยวเป็นครึ่งเดี่ยวของไดพลอยและปกติแล้วโครโมโซมของที่มีขนาดคือกันจะมีห้องห่างเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าลักษณะคือกันและปกติแล้วคนเฮาจะมีโครโมโซมทั้งหมดหมายถึงโครโมโซมทั้งหมดอยู่ทั้งหมด23คู่หรือว่า46แห่งในนั้นแบ่งเป็นโซมาติกโครโมโซมหรือว่าออโตโซมแบ่งเป็น22คู่หรือว่า44แห่งซึ่งเฮ็ดหน้าที่แสดงในลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายหากมีบอลใดบอลหนึ่งผิดปกติไปลักษณะของทางกายจะมีความผิดปกติตัวนี้เขาจะได้เป็นเฮียนอยู่ในความผิดปกติของโครโมโซมในบทต่อไปและอีกหนึ่งแบบก็คือเซ็กซ์โครโมโซมหรือว่าโครโมโซมเพศตัวนี้จะมีเพียงคู่เดียวก็คือ2แทงหนึ่งเขาจะได้จากพ่อและแทงหนึ่งเขาจะได้จากแม่ตั้งแต่ตอนเขาเป็นจุลังสืบเชื้อมีการปฏิสนธิกันซึ่งในเพศชายจะมีโครโมโซมแมน XYและในเพศหญิงจะมีลักษณะเป็น XX ตัวนี้แมนของคนเฮาซึ่งโครโมโซมเพศหน้าที่ในการแสดงออกลักษณะทางเพศหากมีความผิดปกติอยู่ในโครโมโซมเพศก็จะมีความแสดงออกในลักษณะทางเพศที่ผิดปกติไปซึ่งเมื่อเฮาว่าด้วยเรื่องโครโมโซมของจุลังสืบเชื้อก็จะว่าถึงโครโมโซมเพศก็คือจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือจุลังสืบเชื้อเพศหญิงก็คือใครฮาพลอยของมันจะเป็น22บวก x เท่านั้นเพราะว่าเพศหญิงมีโครโมโซมแมน xx ดังนั้นเวลาแบ่งฮาพลอยออกมาหรือว่ามีการแบ่งโครโมโซมเพศออกมาจะแบ่งได้แต่22บวก x เป็นจุลังไข่และในเพศชายมีโครโมโซมแมน xy เมื่อผลิตอสุจิหรือว่าจุลังเพศจุลังสืบพันธุ์เพศชายจะแบ่งฮาพลอยออกเป็น2แบบคือ22บวก x และ22บวก yหากว่าจุลังอสุจิที่เป็น22บวก x ไปปฏิสนธิกับใครลูกจะเกิดเป็นเพศหญิงเพราะว่า x กับ x อยู่น้ำกันหากว่าจุลังสืบพันธุ์จุลังสืบพันธุ์เพศชายประเภท22บวก y ไปปฏิสนธิกับใครจะได้ลูกเป็นผ
ผู้ชายอย่างแท้จริงซึ่งลักษณะของโครโมโซมก็จะประกอบมี P arm ก็คือแขนสั้นแล้วก็ Q arm ก็คือแขนยาวแล้วก็เซนโทรเมียหรือว่าเซนโทรโซมอยู่ทางกลางซึ่ง P arm กับ Q arm 1ฟากจะแบ่งออกจะจับกันเข้าเป็นโครโมติดในโครโมติด2อันจับเข้ากันเป็นโครโมโซมพอจะเข้าใจบ่แล้วในโครโมโซม1จะประกอบมี DNA อยู่ในหั่นใน DNA จะประกอบมียีนประมาณนี้และRNA กับ DNA ต่างกันแนวใดทำมาต่อเลยเดี๋ยวบันนึงอาจารย์ขออนุญาตถามคืนก่อนที่ว่ามา3ข้อเมื่อกี้แบบรัวๆมีใครเข้าใจและมีใครบ่เข้าใจเด้อ่ะมี7คนอยู่ในห้องอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่ามีมีคนจะค่อนข้างงงมุกิตาเข้าใจเนาะแล้วคนอื่นเด้นิซาก็เข้าแล้วเนาะสมองแล้วนี่เนาะโอเคนิซาเข้าใจคนอื่นเด้ไม่ให้อีกนี่จูดี้เข้าใจบ่เข้าใจเนาะโอเคเข้าใจอยู่แป้งหอมเข้าใจอยู่แปลว่าบ่เข้าใจเป็นบ่จูดี้สงสัยยังบ่ตื่นอาจารย์ก็เสื้อแบบนั้นทันเลยเนาะตารางเขามีเงี้ยตอนเช้าเนาะอาจารย์ก็เกือบลุกบ่ได้โอเคเข้าใจโอเคครั้งเข้าใจอาจารย์จะมาต่อเลยนะส่วนประกอบของโครโมโซมแมน DNA และ DNA เป็นแนวใด DNA หรือชื่อเต็มก็คือ deoxyribonucleic acid ซื้อไว้เลยตัวนี้เพราะว่าสำคัญ DNA เป็นสายคู่ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือ double strand sugar phosphateซึ่งใน double strand sugar phosphate ก็คือเป็นสายคู่เกี่ยวบิดกันซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลตัวนี้ก็คือน้ำตาล deoxyribose จีไวเดอร์โนดไวเดอร์น้ำตาลของ DNA มันอย่างน้ำตาลของ DNA เป็นน้ำตาล5แจ๋ที่มีชื่อว่า deoxyribose อันนี้เป็นลักษณะเป็นบอฟาวกัน deoxyribose อันนี้คือโครงสร้างทางเคมีของ deoxyribose ซึ่งต่างกับ ribose แนวใดจักหน่อยมาอธิบายฟังและนอกจากน้ำตาล deoxyribose กับกลุ่มฟอสเฟตแล้วยังประกอบมีกลุ่มเบสเบสของหรือว่านิวคลีโอเบสของ DNA จะประกอบมี4แบบ4สนิทน้ำกันก็คือมีไทอะมินหรือว่าไทมินมีไทมินตัวนี้ซื้อมันไทมินนี่จะจับคู่กันครับอะเดนินซึ่งอะเดนินก็คือตัวนี้เวลาอยู่ใน DNA เวลาไล่จำนวนจีโนจีนัสเบสหรือว่านิวคลีโอลัสเบสนิวคลีโอเบสมันจะเท่ากันเสมอและอีกอันคู่นึงก็จะเป็นไซโตซินหรือว่าไซโตซินหรือว่าซิโตซินจับคู่กันกับกัวนินหรือว่ากัวนินซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเท่ากันเสมอเวลาเข้าไปไล่จำนวนเบสนะทีแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะไผทันก็น่าจะเข้าใจโอเคต่อไปเฮาเข้าใจแล้วหลักๆเขาจีก่อนว่า DNA มีอย่างแน่ DNA มี1 DNA มีลักษณะเป็นสายเกี่ยว2สายเกี่ยวกันและประกอบมีน้ำตาล deoxyribose ประกอบมีน้ำตาล deoxyribose อยู่นี่แล้วก็มีกันหนึ่งเด้อซูมกันมีน้ำตาล deoxyribose อยู่นี่มีฟอสเฟตกรุ๊ปอยู่นี่หรือว่าหมู่ฟอสเฟตและมีตัวนี้คือนิวคลีโอเบสก็คือเบสที่อยู่ใน DNA ซึ่งเบส2ตัวจะเกี่ยวกันหรือว่าจะจับคู่พันธะกันด้วยพันธะไฮโดรเจนอันนี้ออกเสียงตอนปีอาจารย์ซีวะออกเสียงถามว่าคำถามถามว่าเบสที่อยู่ใน DNA จับกันด้วยพันธะหยังออกเสียงออกเสียงคำถามแพทย์พร้อมถ้าใครสนใจฮะแล้วก็ในนี่อาจารย์อยากอธิบายตื่มก็คือลักษณะของเบสเนาะเบสของเขาจะมี2แบบก็คือเบสที่เป็นพิวริน
กับแบบที่เป็นพีเรมิดินพิวรินจะเป็นเบส5แจส่วนพีเรมิดินเอ้ยเบพิวรินจะเป็น5แจจับกับ6แจส่วนพีเรมิดินแม่นที่เป็น6แจซึ่งตัวนี้เฮาจะได้เรียนอยู่ในเคมีม6เป็นเคมีองคธาตุจะอาจจะข้ามบางอาจารย์บางอาจารย์ที่สอนอาจจะข้ามแต่ว่ามันมีอยู่ในเนื้อหาบทเรียนอยู่ในแบบเรียนอาจารย์เคยเรียนอาจารย์จะได้มันจะมีพิวรินกับพีเรมิดิน2ตัวนี้จะจับกันพิวรินกับพีเรมิดินจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะที่แน่นที่สุดและใน DNA มันจะประกอบมี3อันแม่นบ่มีเบสเบสหรือว่านิวคลีโอเบสเนาะซึ่งนิวคลีโอเบสเวลาจับกับน้ำตาลดีออกซิไรโบสจะเอิ้นว่านิวคลีโอไซต์และนิวคลีโอไซต์หรือว่าทั้ง2อันนี้จับกับฟอสเฟตกรุ๊ปจะมีซื้ออีกซื้อนึงก็คือนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์จะประกอบมีฟอสเฟตกรุ๊ปน้ำตาลดีออกซิไรโบสแล้วก็มีเบสประมาณนั้นซึ่งเราจะได้ซื้อนิวคลีโอไทด์ของแต่ละประเภทก็จะมีดีออกซิไซทิดินดีออกซิไทมิดินดีออกซิอะเดโนซินดีออกซิกูอาโนซินซื้ออันนี้ก็คือซื้อของนิวคลีโอไทด์ของแต่ละประเภทอาจารย์เอาใส่ในสไลด์ให้แล้วไปพักกันเบื้องต้นเนาะแล้วก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เกี่ยวกับ DNA ซึ่งขนาดของ DNA อ่ะเฮาก็ต้องจื้อเนาะก็คือมีขนาดประมาณความยาวของสายบิดคูเอ้ยความกว้างของสายบิดคูความกว้างของสายบิดคูก็คือความกว้างของพันธะพวกนี้ของตั้งแต่ขอบฟอสเฟตกรุ๊ปฝั่งนี้ค่ะฟอสเฟตกรุ๊ปฝั่งนี้แมนซาวอาร์มสตรองและมีความยาวของสายบิดเกียวคูนี่แมน10ไมโครหรือว่า10กำลังลบ6ป่ะวะ10กำลังลบ6อาจารย์จีได้มิโครแมตนี่ลบ6อ่ะฮะอึ้งแบบเห็นนะจ๊ะบอกพี่นิดนึงโดยแล้วก็ต่อไปลักษณะของ RNA เมื่อกี้เฮาว่าถึง DNA ไป DNA มันหยัง DNA มันสายคู่บิดเกี่ยวกันแต่ RNA มันคือสายเดียวของ DNA ที่มีการแบ่งครึ่งเพื่อไปสร้างหรือว่าสังเคราะห์ RNA แบบใหม่แล้วมาจับเข้ากันเป็น DNA หุ้นลูกฮะซึ่งมันประกอบด้วยหยังRNA ก่อน RNA มีชื่อเต็มว่า ribonucleic acid ซึ่ง ribonucleic acid มันเป็นสายเดียวหรือว่า usually single strand มันประกอบมีชูการ์ก็คือน้ำตาลไรโบสกับฟอสเฟตกรุ๊ปและไนโตรเจนเบสหรือว่านิวคลีโอเบสซึ่ง single nucleobase หรือว่านิวคลีโอเบสของ RNA จะบ่มีไทมินแต่จะมียูราซินมาแทนอันนี้คือกลไกในการสร้างธาตุกรรมพันธุ์ในทางการคนเฮาเมื่อ DNA มันมีการสังเคราะห์มันจะมีการแตกสายคู่มันเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อมีการสังเคราะห์หรือว่าสร้างจุลังใหม่มันจะมีการตัดแบ่งสายคู่มันจะผ่านตัวนี้เลยผ่านตัวกลางนี้เลยตัดแบ่งพวกนี้แล้วไทมินจะเปลี่ยนเป็นยูราซินโครงสร้างพื้นฐานมันคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันเลยต่างกันบอนเดียวอยู่ในไทมินจะมี CH3 หรือว่าเมทิลส่วนยูราซินโบมีเมทิลและในเบสของ RNA จะประกอบมีหรือว่านิวคลีโอเบสของ RNA จะประกอบมียูราซินหรือว่ายูราซิลจับกับอะเดนินซึ่งยูราซินกับอะเดนินจะต้องเท่ากันคือกันกับไทมินกับอะเดนินที่ต้องมีจำนวนเดียวกันจำนวนเท่ากันเสมอในการคิดไลน์ RNA จะบ่มีไทมินแต่ว่าจะมียูราซินมาแทนและยูราซินต้องจับกับอะเดนินเสมอส่วนอะเดนินก็ต้องจับกับยูราซินเสมอถ้าหากเพิ่นให้ DNA เอาไว้ท้ายสมองเดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายเติมและไซโตซินก็จับกับกูอานินคือเก่าคือเดิมเลยคือเก่าเลยเป็น2อันและอาจารย์ติดนี่ไว้ในข้อเมื่อกี้ขอ DNA อาจารย์ว่าดีออกซิไรโบสกับไรโบสต่างกันเท่าไหร่ดีออกซิไรโบสกับไรโบสต่างกันไม่เดี๋ยวอยู่ในโครงสร้างทางเคมีโครงสร้างพื้นโครงสร้างของเคมีองคธาตุก็คือพวกน้องเห็นบอลนี้ป่ะมันคือตำแหน่งที่2ของมันคือตำแหน่งที่2ของวงโอเคมีไซออกก่อนแล้วมาเบิ่งคืนเนาะ
โอเคตำแหน่งที่สองของเคมีองคธาตุของดีออกซิไรโบสจะบ่มีออกซิเจนบางจุดนี้และไรโบสจะมี OH ก็จะเอิ้นว่าจุนี้จุทั้งรูมนี้หรือว่าจุอัลฟาจะบ่มีไฮดรอกซีแต่จะเป็นของไฮโดรเจนจะมีพันธะไฮโดรเจนมาจับจะมีโตอะตอมไฮโดรเจนมาจับส่วนอยู่ตำแหน่งที่2อัลฟาของไรโบสจะเป็นจะบ่แม่นไฮโดรเจนจะบ่แม่นไฮโดรเจนแต่จะเป็น จุไฮดรอกซีจุไฮดรอกซีหรือว่า OH มาจับอันนี้คือความแตกต่างถ้ามีอาจารย์ถามพวกน้องให้ตอบเลยว่าอยู่ตำแหน่งที่2ของน้ำตาลไรโบสมีไฮดรอกซีหรือว่า OH ส่วนดีออกซีไรโบสบ่มีดีออกซีไรโบสเป็นไฮโดรเจนอะไรประมาณนี้ซึ่ง RNA เฮ็ดหน้าที่หยังต่างกับ DNA บ่ DNA เฮ็ดหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์และการควบคุมการสร้างพวกอันนี้หมายถึงว่าบรรจุพวกนิวคลีโอเบสเพื่อไปสังเคราะห์ใหม่ซึ่งการสังเคราะห์ใหม่ก็คือสังเคราะห์ RNA ใหม่ RNA จึงเป็นบอนด์ที่ว่าไว้สังเคราะห์ธาตุกรรมพันธุ์เป็นตัวที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เพื่อไปจับคู่เข้ากันเป็น DNA คืนมันจะเกี่ยวเนื่องกัน2ตัวนี้และการสังเคราะห์ RNA เกิดขึ้นอยู่ใส่มีไผฮู้แดมีไผเคยมีไผแบบได้ยินมันอยู่ในบทเรียนม5ก็มีมีอยู่ในบทเรียนม5ตัวนี้มันอยู่ในหัวข้อใด1ที่เขาอาจจะบ่ได้สนใจมีไผจื้อได้บ่หรือมีไผได้ไปอ่านมาบ่ว่า RNA ถูกสังเคราะห์ขึ้นอยู่ใส่บ่มีใครตอบอ่ะจูดี้มุกิตานิซาไผเอกแป้งหอมแม่นบ่มีไผฮู้บ่ว่าสันทิตาบ่จื้อเลยฮู้บ่ว่ามันสังเคราะห์ขึ้นอยู่ใส่เป็นคำถามที่ต้องจื้อไว้เพราะว่ามันของปีอาจารย์มันออกเสียงแท้ของปีอาจารย์เด้อของปีอาจารย์คือรุ่นก่อนบ่แม่นรุ่นพวกน้องเอ้ยบ่แม่นแหละพวกน้องมาเจนเนาะพวกน้องจะเป็นรุ่น12อาจจะออกเสียงหรืออาจจะบ่ออกเสียงก็ได้แต่ว่าจีไว้ดีกว่าโอเคสั้นอาจารย์จะอธิบายให้ฟัง RNA ถูกสังเคราะห์ขึ้นอยู่ในแกนน้อยซึ่งแกนน้อยเป็นองค์ประกอบอยู่ในแกนจุลังสังเคราะห์ขึ้นอยู่ในแกนน้อยสังเคราะห์ขึ้นโดยหยังสังเคราะห์ขึ้นโดย RNA หรือว่าริโบโซม RNA ซึ่งเป็นริโบโซมที่มีเฉพาะอยู่ในแกนจุลังมันก็คือแกนน้อยนั่นเองจบไปเด้อ RNA ถูกสังเคราะห์อยู่ในแกนน้อยหรือว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสอยู่ในแกนจุลังหรือว่านิวเคลียสโอเคป่ะไปต่อได้ป่ะหรือว่าอยากถามอย่างก่อนหรือว่างงอยากให้เว้าคืนคันบ่ว้าวพวกน้องจะบ่ฮู้แดมา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 ใครมีคำถามมา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 ถามกันโมมี่อ่ะคันโมมี่อาจารย์จะว่าถึงกลไกการคูณ2เอาเองของ DNA อะไรหรือว่า DNA replicationโมมี่แท้ป่ะว่าไม่แน่อาจารย์ว่าไม่บอนไดนิซาเขียนบ่ทันโอเค RNA เอาบอน RNA มันบ่ RNA เนาะ RNA ถูกสังเคราะห์ขึ้นอยู่ในแกนน้อยแกนน้อยมีชื่อภาษาอังกฤษว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอเขียนแบบนี้แล้วก็ LUS นิวคลีโอลัสหรือว่าแกนน้อยซึ่งแกนน้อยมันเป็นองค์ประกอบอยู่ในแกนจุลังหรือว่านิวเคลียสในจุลังสังเคราะห์ขึ้นโดยไรโบโซม RNA หรือว่า RNA เราจะได้ไปต่อในข้อต่อไปโอเคบ่โอเคบ่โอเคบ่ถ้าโอเคแล้วอาจารย์จะไปต่อ
DNA replication เอ้ยมาละการคูณสองของ DNA ไปต่อเลยนะโอเค DNA replication หรือว่าการคูณ2ของ DNA จะเกิดขึ้นเมื่อจุลังมีการแบ่งตัวซึ่งอันนี้คือการสรุป DNA replication หากผู้ใดได้ภาษาอังกฤษจัดเลยซูมอินแล้วอ่านก่อนได้เลยมันคือการกลายคืนเพื่อให้ได้2โมเลกุลของ DNA เกิดขึ้นจากหยังเกิดขึ้นเมื่อ RNA ไปจับกับDNA polymerize แล้วมีการสั่งเคาะตัวใหม่ขึ้นซึ่งแป๊บนึงเด้อโอเคนะโอเคขอโทษพวกนะการคูณสองของเว้ยแป๊บนึงเด้ออาจารย์ทิดแล้วตัวอาจารย์เข้าห้องสอนอีกแมนสอนเกี่ยวกับอย่างตัวอาจารย์สอนอีกแมนสอนเกี่ยวกับพวกการคิดลายเกี่ยวกับไนโตรเจนไนโตรเจนเบสหรือว่าพวกนิวคลีโอเบสเดี๋ยวอาจารย์จะว่าคือในท่าสมองโอเคการคูณสองของ DNA มันคือการคูณสองเอาเองเพื่อสร้างหรือว่ากลายคืนให้ได้สองโมเลกุล DNA ซึ่งกระบวนการนี้มันจะดำเนินไปย้อนมีการกระทบของเอนไซม์ DNA polymerase อายุจุดใดตัวนี้อันนี้คือมันบอกว่ามีการจับคู่กันของอันนี้มันคู่พันธะโมเลกุลพันธะคู่ของ DNA เนาะ DNA จะมีเส้น3กับ5จับกันซึ่งเมื่อมีโปรตีนมากระตุ้นและมี DNA polymerase มาจับจะมีการอาจจะมีสายลีดมันเอิ้นว่าอันนี้เอิ้นว่าสายลีดกับสายแลกกิ้งสายลีดกับสายแลกกิ้งเป็นตัวเฮ็ดหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ตัดสร้างแล้วก็ตัดสมมุติว่าสร้างไปปุ๊บแล้วก็ตัดอยู่บอลนี้สร้างบอลตัดบอลสายแลกกิ้งแล้วก็เริ่มสร้างใหม่แล้วก็ตัดอีกตัวนี้อาจารย์จะโบอธิบายละเอียดเพราะว่ามันเป็นการศึกษาระดับซีวาโมเลกุลแต่ว่าอาจารย์จะว่าการคูณ2ของ DNA หรือว่า DNA replication มันคือการสังเคราะห์ให้ได้2โมเลกุล DNA คืนใหม่ซึ่งเกิดจาก DNA การกระทบของเอนไซม์ DNA polymerase DNA polymerase อยู่นี่ซึ่งเฮ็ดให้บรรดานิวคลีโอไทด์มันอย่างนิวคลีโอไทด์ก็คือตัวนี้มันบ่นิวคลีโอไทด์เส้น1แล้วก็เส้น2นิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนเข้าไปปุ๊บมันจะถูก DNA polymerase ตัดแบ่งสายคู่ของมันออกแล้วเป็นอย่างต่อแล้วมีการประสานกับสายเบสใหม่ก็คือปกติแล้วสายต้นต่อมันเป็นตัวนี้แต่ว่าเมื่อถูก DNA polymerase ตัดออกมันจะมีพวกสายตัวใหม่มาจับกับพวกมันแล้วตัดไปจนสุดมันก็เกิดเป็น2สายขึ้นใหม่ซึ่งในการจับกันของสายใหม่จะต้องมีคู่เบสที่คือกันตามหลักการของมันก็คือ DNA จะต้องมี A อะเดนินจับกับ T ไทมินและ C ไซโตซินจับกับ G กูอานินซึ่งการสร้าง DNA คืนใหม่จะได้จะเกิดมาจาก2สาย DNA ที่สร้างขึ้นมาใหม่เกิดจาก1สายเดียวแบบจากโมเลกุลเก่าเอิ้นว่าการสังเคราะห์หรือว่าการเกิดขึ้นใหม่แบบเครื่องอนุรักษ์ของ DNA หรือภาษาอังกฤษคือ semi conservation ซึ่งกลไกการคูณ2เอาเองนี่มันเป็นกงจักรที่ว่าเพื่อให้มีโครโมโซมเท่ากันเท่านั้นแต่ว่าเพื่อรับประกันให้จุลังสามารถรักษาลักษณะเดิมและก็โครงประกอบสร้างของ DNA ให้ได้
เพื่อหยังเพื่อรับประกันให้จุลังสามารถรักษาลักษณะและก็โครงประกอบสร้างของ DNA เป็นตัวแทนของห่างกายในแต่ละสนิทหาก DNA มีความผิดปกติไปมันก็จะมีความผิดปกติไปถึงขั้นระดับโครโมโซมโครโมโซมผิดปกติเป็นแนวใดก็แสดงออกในลักษณะที่ผิดปกติถูกบ่อันนี้คือการศึกษาแบบระดับลึกๆก็คือระดับจุลังระดับโมเลกุลและในอย่าง RNA อธิบายเมื่อกี้เนาะ RNA พบอยู่ในไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมเป็นส่วนใดมันจะมีอาจารย์อธิบายหรือเปล่าวะอาจารย์อธิบายคือเนาะในจุลังของคนเฮาหรือว่าเซลล์1เซลล์ประกอบมี3ภาคส่วนหลักๆก็คือเซลล์เมมเบรนหรือว่าเจลหุ้มจุลังไซโตพลาซึมหรือว่าธาตุจุลังและก็นิวเคลียสก็คือแกนจุลังซึ่งเฮาพบ RNA ในไซโตพลาซึมอยู่ในเม็ดไรโบโซมและในนิวเคลียสเฮาพบอยู่ในนิวคลีโอลัสพี่น้องนิซาจดไปเมื่อกี้ฮะเนาะซึ่ง RNA ก็เป็นสายเดียวที่อาจารย์ได้เว้าไปประกอบมีนิวคลีโอเบสมีเฮลิกซ์ก็คือสายยาวของมันหั่นซึ่งสายยาวของมันประกอบด้วยชูการ์ของมันเป็นหยังชูการ์ของมันแมนไรโบสน้ำตาลไรโบสที่มีออกซิที่มีไฮจุไฮดรอกซีบนไฮดรอกซีไม่ล่ะจุไฮดรอกซีอยู่ตำแหน่งที่2และที่สำคัญไนโตรเจนัสเบสหรือว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอเบสของมันจะมียูราซินแทนที่ให้ไทมินอยู่ใน RNA ดังนั้นใน RNA เป็นอย่างคือโบมีไทมินเพราะว่ายูราซินหรือว่ายูราซิลมาแทนที่ไทมินและคือกันกับที่เราฟังสืบไปในโครงประกอบสร้างจะมีไนโตรเจนัสหรือว่านิวคลีโอเบสและประกอบจับกันเข้ากับน้ำตาลไรโบสมันชื่อว่านิวคลีโอไซต์และเมื่อนิวคลีโอไซต์จับกับฟอสเฟตกรุ๊ปจะชื่อว่านิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์ของ RNA มีชื่ออย่างแน่เฮามาเบิ่งนํากันนิวคลีโอไทด์ของ RNA ประกอบมี4โตมี AMP หรือว่าอะเดโนซินอยู่นี่อะเดโนซินก็คือชื่อของเบสอะเดโนซินหรือว่าอะเดนินอะเดโนซินโมโนฟอสเฟตก็คือตัวที่ถูกจับทั้งหมดก็คือนิวคลีโอไทด์ของมันและกูอานินยังไงกูอานินอยู่นี่เวลาจับกันเข้ากับชูการ์หรือว่าไรโบสและโมโนฟอสเฟตและไซโตซินอยู่ไสไซโตซินอยู่นี่ไซโตซินก็คือกันไซโตซินเวลาจับกับชูการ์หรือว่าไรโบสกับฟอสเฟตกรุ๊ปจะมีชื่อว่า CMP หรือไซติดินโมโนฟอสเฟตและอันสุดท้ายก็คือทีโบแมนไทมินก็คือยูราซินจับกับน้ำตาลไรโบสหรือว่าชูการ์ไรโบสกับฟอสเฟตกรุ๊ปได้ชื่อว่า UMP หรือยูริดินโมโนฟอสเฟตอันนี้คือชื่อของ นิวคลีโอไทด์ของ RNA ผ่านได้ป่ะพอจะเข้าใจป่ะเกิดอยู่ใสเกิดอยู่ในแกนน้อยสังเคราะห์ขึ้นอยู่ใสสังเคราะห์ขึ้นอยู่แกนน้อยซึ่งเฮามาฮอดจุดนี้เฮาก็จะไปเรียนต่อประเภทของ RNA DNA มีประเภทเดียวแต่ RNA แบ่งออกเป็น3ประเภทน้ำกันก็คือ3ประเภทน้ำกันก็คือมีmessenger RNA หรือว่า mRNA ซึ่ง mRNA เฮ็ดหน้าที่เป็น mRNA เฮ็ดหน้าที่เป็นผู้สื่อสารหรือว่าเป็นบอนส่งข่าวเป็น RNA ที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งข่าวซึ่งมีโมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดใน RNAแล้วในไรโบนิวคลีโอไทด์จะมีประมาณ300หา 12,000 อันมีประมาณ 5% ของ RNA ในจุลังซึ่ง mRNA เฮ็ดหน้าที่หยังเฮ็ดหน้าที่ในการนำรหัสกรรมพันธุ์หรือว่าเจเนติกโค้ดเฮามีจักโตมี7โคดอนห
หรือว่าเจ็ดโตเบิ่งแบบเฮียนา41มีเจ็ดคอร์ดอนหรือว่าเจ็ดโตเฮ็ดหน้าที่ตามนี้เลยซึ่งมีอยู่ใน DNA แล้วมาสั่งเคาะเป็นโปรตีนใหม่โอเคแป้งหอมออกแล้วจะมาเบิ่งคืนโอเคซึ่งตัวนี้จะเฮ็ดหน้าที่ในการสั่งเคาะโปรตีนคืนใหม่ซึ่งโปรตีนคืนใหม่ซึ่งการสั่งเคาะโปรตีนคืนใหม่เกิดจากไรโบโซมเพราะว่าหยังในจุลังไรโบโซมจะมีหน้าที่เฮ็ดหน้าที่ในการสั่งเคาะโปรตีนดังนั้นเรามาต่ออันที่2ก็คือ RNA หรือว่าไรโบโซม RNA ซึ่งไรโบโซม RNA เป็นโมเลกุลขนาดน้อยประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ประมาณ80อันต่อสายเดียวนึงซึ่งนิว RNA นี่มันจะเฮ็ดบ่แม่นเว้ยอันนั้น tRNA RNA หรือว่าไรโบโซม RNA นี่มันเป็นตัวที่ว่าเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ซึ่งตัว RNA นี่มันเฮ็ดหน้าที่ในการสั่งเคาะโปรตีนขึ้นเพื่อนำไปแปลรหัสหรือว่านำไปสร้างอันใหม่ฮะตัวนี้เฮ็ดหน้าที่ในการสั่งเคาะโปรตีนขึ้นซึ่งเกิดอยู่ไสเกิดอยู่ไหนแกนน้อยนิวเคลียสละและโตสุดท้ายก็คือ tRNA หรือว่า transfer RNA transfer RNA เป็นตัวที่น้อยที่สุดใน DNA ซึ่งมันจะเฮ็ดหน้าที่ในการขนส่งอะมิโนอาซิดเฮ็ดหน้าที่สำคัญเท่าไหร่อะมิโนอาซิดเป็นตัวที่สำคัญอาจจะเคยได้ยินอยู่ในเคมีซัมม6หรืออาจจะบ่ได้สนใจก็บ่ฮู้อะมิโนอาซิดเป็นตัวที่ประกอบอยู่ในโปรตีนซึ่งโปรตีนทุกโปรตีนจะประกอบด้วยอะมิโนอาซิดเพื่อนำส่งอะมิโนอาซิดไปหาไรโบโซมเพื่อสังเคราะห์โปรตีนคืนใหม่จึงต้องนำไซต์ transfer RNA หรือว่า tRNA ลักๆจึงง่ายๆ3ตัวคือที่เฮ็ดหน้าที่ขนส่งตัวนี้อะมิโนอาซิดนี้ไปหา RNA เพื่อสังเคราะห์โปรตีนคืนใหม่ซึ่งจะถือสื่อสารหรือว่าเอาข้อมูลเก่าจาก DNA มาสั่งเคาะ RNA ใหม่โดย mRNA มาสั่งเคาะเพื่อสร้างใหม่พอจะเก็ตป่ะนิซาเก็ตป่ะแพนด้าเก็ตป่ะมุคิตาเก็ตป่ะ3ตัวนี้จะเฮ็ดเวียกเกี่ยวเนื่องกันแล้วแต่ละตัวแต่ละบอนจะมีหน้าที่แตกต่างกันของ RNAของ RNA ตัวนี้มันจะมี7โคดอนซึ่ง7โคดอนนี่ในแต่ละโคดอนอาจารย์ยังบ่อธิบายเนาะว่าโคดอนเป็นหยังเอาใหม่มุกคิตาว่าเอาใหม่ซะเอาใหม่ซะอีกครั้งนึงโอเคเอาใหม่ซะอีกครั้งนึงเริ่มถ้าจะเริ่มแบบถ้าจะเริ่มนําปึ้มแบบเฮียนเนาะเราจะเริ่มจากตัวนี้มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เริ่มจากปึ้งแบบเฮียนเนาะก็คือ tRNA หรือว่า transfer RNA เฮ็ดหน้าที่ในการขนส่งอะมิโนอาซิดซึ่งเป็นตัวที่เอาไปสร้างโปรตีนถูกสร้างอยู่ไสมันจะไปเฮ็ดเวียกกับไรโบโซม RNA หรือว่าไรโบโซมอล RNA หรือว่า rRNA เป็นผู้เอาอะมิโนอาซิดตัวนี้กับรหัสพันธุกรรมเก่าตัวนี้ tRNA จะเป็นตัวเอามาจับเอาอะมิโนอาซิดมาให้ไรโบโซมจับแล้วเอาข้อมูลจากตัวนี้มาเป็นตัวสร้าง RNA คืนใหม่ RNA ตัวใหม่สายใหม่เข้าใจบ่ส่วน mRNA เฮ็ดหน้าที่หยังเฮ็ดหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลเก่าเข้ามาให้ RNA สร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนที่ว่าก็ต้องใช้อะมิโนอาซิดจาก tRNAดังนั้น2ตัวนี้ส่ง2อย่างมาให้มันและมันเป็นผู้สร้างมาใหม่แบบนี้ซึ่ง mRNA ของเฮามีทั้งหมด7โคดอน7โคดอนก็คือ1โคดอนจะประกอบมี3นิวคลีโอเบส AUG ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มหรือว่าสตาร์ทโคดอนถ้ามีข้อมูลตัวนี้เข้าไปในไรโบโซมปุ๊บมันจะเริ่มการสร้าง RNA และมันจะมี UAG ตัวนี้ UAG ตัวนี้เป็นโคดอนที่ว่าบอกว่าหยุดสร้างเป็น stop codon ซึ่งในนี่ก็จะมี7รหัสซับกันไปมาซึ่งอันนี้ก็คือเพื่อนยกมาให้เห็นอยู่ในหน้า41แถวทางลุมก็คือมี7โคดอนให้เขาเห็น
ประมาณนี้และอันที่เราสนใจแม่นเราจะไปต่อบอฟ้าต่อเนาะตัวนี้เนาะพามาต่อตัวนี้ก่อนโตตัวนี้การสร้างไรโบโซม RNA นี่มันสร้างโปรตีนใหม่แนวใดก็คือมันเอารหัสจากตัวเก่านี่มาแล้วก็เอาข้อมูลจากที่ RNA นี่มาแล้วมันก็มาจับกันอยู่ในนี่มาเข้ามาจับกันในนี่แล้วก็สร้างตุ๊บๆๆๆใหม่แล้วก็ได้สายเรื่อยๆๆไปสิแล้วก็มาอีกสายใหม่มาอีกแล้วก็เริ่มกันมาตุ๊บๆๆๆคือจำกาลงว่าทํามันเริ่มสร้างสาย DNA แล้วก็พวกนี้ก็จะไล่ๆๆไปพอจะเข้าใจบ่เพื่อให้ได้ RNA ตัวใหม่เพื่อไปจับคู่กันสร้างเป็น DNA ใหม่มีใครเข้าใจตัวนี้บ่สั้นอาจารย์เซียมที่มาอธิบายยูบอน Double Strand mRNA การสังเคราะห์ RNA การสังเคราะห์ RNA นี่มันเกิดขึ้นอยู่ในแกนจุลังโดยอิงตามเบ้าแบบ DNAก็คือสายบิดคูเบิ่งปึ้งแบบเฮียนา43เนาะก็คือว่า DNA จะไม้กันออกทีละหน่อยแล้วหลังจากนั้นสายเดียวที่ไม้ออกนะมันจะเริ่มไปจับเพื่อสร้างสายใหม่ก็คือจับกับไรโบนิวคลีโอไทด์เสรีอยู่ในแกนจุลังแล้วเมื่อเกิดรักการสัมพันธ์กันมันจะเริ่มมีการสร้างสาย RNA ใหม่ก็คืออยู่ในตัวอย่างหน้า42เห็นปะสายท่อนหนึ่งของสาย DNA ที่เป็นแม่แบบก็คือตัวที่เราได้จากตัวเก่าซึ่งถึกน้ำทรงมาโดยหยัง mRNA ถึกน้ำทรงมาเฮ็ดหยังมาสร้างใหม่ซึ่งได้ตัวสายโครงสร้างโปรตีนมาจากสายมาจาก tRNA แล้ว tRNA นี่มันเอาอย่างมาให้มันเอาอะมิโนแอซิดมาให้ไผให้ rRNA หรือว่าไรโบโซม RNA เป็นผู้สร้างสายใหม่ซึ่งตัวที่สร้างก็คือสายทั้งลุมอยู่ตามตัวอย่างเด้อเปิดปึ้งแบบเฮียนอยู่ทั้งลุมก็คือตามกฎเกณฑ์เลย C ไซโตซินจับกับ G กูอานินและก็ A อะเดนินจับกับ U ยูราซินก็คือสายใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นโมเลกุลใหม่ที่เป็นการดับเบิลสแตรนด์ของ mRNA ก็คือได้ใหม่ของตัวนี้แบบนี้มันไม้ออกปุ๊บจะมีพวกตัวนี้RNA นิวคลีโอไทด์นี่มาจับกันแล้วปุ๊บแล้วมาจับกันแล้วจับได้รหัสปุ๊บแล้วสายตัวนี้มันก็จะหลุดออกเพื่ออย่างหลุดออกเพื่อได้เป็น RNA ใหม่เป็น mRNA ตัวใหม่ mRNA ตัวใหม่เฮ็ดหน้าที่หยังไปสังเคราะห์ไปจับกันเข้าเป็น DNA สายใหม่พวกนี้ก็มีการสร้างไปเรื่อยๆถามว่าจับกันคืนบ่หลังจากออกจากกันปุ๊บมันจะมีการมาสร้างใหม่เป็นดับเบิลสแตรนด์ของ DNA หรือว่ากลไกตัวนี้DNA replication พอจะเข้าใจบ่เวลามันแยกจากกันปุ๊บมันจะมีการมา copy ให้มันได้ lagging ตัวนี้มันได้สายตัวนี้ lagging ให้ได้สายใหม่แล้วสายใหม่ก็ไปสร้างเป็น RNA ส่วนสายลักเดี๋ยวสายลักก็ไปสร้าง DNA ตัวใหม่เป็น DNA replication เป็นการคูณ2พอจะเข้าใจบ่ยากว่าซับสนนะแต่ว่าถามว่าเราต้องเข้าใจทั้งหมดนี้บ่เอาพอเผินๆเพราะว่าถามว่ารักกันแล้วเราได้ไซต์ตอนนี้บอยังบ่ได้ไซต์เราได้ไซต์หยังเราจะได้ไซต์ในการคิดไล่มาอาจารย์ชิมาสอนอันนี้การคิดไล่การคิดไล่แบบตัวนี้มั้งตัวนี้โอเคการคิดไล่มาเบิ่งเป็นแบบเงี้ยโอเคฮะอาจารย์ไปต่อเลยบ่หรือว่าให้อธิบายคืนนิซามุทิตาไลโบซึงฮาร์ดโอเคแป๊บหนึ่งเนาะก่อนที่จะไลโบซึงฮาร์ดอาจารย์ขออนุญาตอธิบายคืนก่อนดังที่เราเข้าใจก็คือถ้าเป็น DNA แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอุ้ยมันโมเอ็นบีถ้าเป็น DNA A ต้องจับกับ T และ C ไซโตซินต้องจับกับ G กัวนินถ้าเป็น RNA
เออะเดนินจับกับยูยูราซินและซีไซโตซินจับกับจีกัวนินคือเก่าโอเคป่ะซึ่งคำถามอาจารย์จะให้โจทย์ก่อนเนาะเขามี DNA 1อุ้ยเขามี DNA 1DNA 1มีเบสแมนถามว่าเวลามันเป็น DNA ใหม่หรือว่ามันเกิด DNA replication DNA ใหม่มันจะได้อย่างอ่ะมีแผนตอบที่พิมพ์มาเลยพิมพ์ต่ำคูมันมาเลยใช้หลักเกณฑ์เก่าใช้หลักเกณฑ์การจับคู DNA replication อาจารย์ให้ DNA ตัวเก่าให้ DNA ตัวเก่ามาเป็น DNA ตัวใหม่ดังนั้นเราจะใช้หลักการ DNA ตัวนี้โอเคปะอ่ะมีใครตอบได้บ่นิซาตอบได้บ่จูดี้ใครอีกนิซาจูดี้แป้งหอมวะโมแมนแป้งหอมบอกแล้วมันบ่มุกทิตาเออใครอีกตัวอย่างอันนึงเนี่ยโอเคตัวอย่างอันนึงอาจารย์จะตัวอย่างให้เบิ่งเนาะก็คือตามหลักการแล้วที่จะต้องจับกับ A เป็นบอสถ้าเป็น DNA replication ดังนั้นเราก็จะได้เป็น T จับกับ A A จับกับ T A จับกับ T C จับกับ G G จับกับ C C จับกับ G A จับกับ T T จับกับ A C จับกับ G G จับกับ C T จับกับ A C จับกับ G A จับกับ TG จับกับ C แล้วก็ T จับกับ A อันนี้แมน DNA replication ตัวใหม่ที่เราได้ส่วนตัวทางเทิงแมนแม่แบบโอเคป่ะพอจะเข้าใจป่ะคันเข้าใจแล้วอาจารย์จะให้ต่อเลยอาจารย์จะส่งลงกลุ่มเนาะคำถามให้ไปเป็นเยกบ้านแต่ว่าตอนนี้อาจารย์อธิบายบทเรียนก่อนวันนี้เฮามาจาก DNAเขามาเอาเป็นตัวใหม่ดูตัวใหม่เป็นแล้วได้ถ้าเป็น DNA ต้นแบบถ้าเป็น DNA ต้นแบบเอา DNA ต้นแบบแล้วเขาอยากได้เป็นมาสั่งขอเป็น RNA เดี๋ยวอยากว่างงๆว่าเอาไม่เนี่ยอาจารย์โอเคเอาไม่เนาะเอาไม่นี่หมายถึงให้อาจารย์ให้อาจารย์ว่าคืนมาเองบอกบอนนี่จูดี้บอนนี่อันนี้มี DNA DNA ที่สั่งคืนใหม่มันคือลักเกณฑ์ไหนมันคือลักเกณฑ์ตัวนี้มันคือลักเกณฑ์ตัวนี้ลูกแป๊บนึงเด้อตัวนี้ DNA replication ก็คือ DNA เก่ามาสร้างเป็น DNA ใหม่ซึ่ง DNA replication เกิดจากการที่สายเก่ามาสั่งเคาะสายใหม่คืนเพื่อให้ได้ส่งสายใหม่ซึ่งสายเก่ามีรหัสแมนรหัสแมน TAA CTC ATC GTC ATT ถามว่า DNA replication หรือว่าการคูณ2ของมันจะเกิดมาเป็นแบบใดเท่ากับมาเบิ่งเลยมันจะผูกกันแล้วใดที่จับกับหยังตามหลักเกณฑ์ของ DNA ที่จับกับ A แมนบ่ที่จับกับ A แล้ว A ดิ A กับจับกับ T A จับกับ T C จับกับหยัง C ไซโตซินจับกับ G กูอันนี้เสมอG C กับ G G กับ C C กับ G โอเคป่ะแล้ว T แล้ว A เด้ A อะดีนินก็ไปจับกับ T ไทมินคือเก่าใน DNA เด้อใน DNA เฉพาะก็ตามนี้เลย A กระดับกับ G T กระดับกับ A C กระดับกับ G G จับกับ C T จับกับ A C จับกับ G A จับกับ T C จับกับ G G จับกับ C แล้วก็ T ทับ A พอจะเข้าใจบ่จูดี้แพนด้าโอเคบ่นิซ่าโอเคบ่
ขนาดต้นแบบเป็น DNA เปลี่ยนเป็น RNA เดนั่นแหละอาจารย์กำลังอาจารย์กำลังจะว่าต่อโอเคนิสาขอบใจสำหรับคำถามกำลังจะไปต่อในข้อต่อไปเลยโอเคเข้ามาต่อเลยเนาะพอดีเลยโอเคมามาต่อก็คือถ้าเอา DNA ไปสังเคราะห์เป็น RNA ดีเกิดอยู่ไสเกิดอยู่ฟังก์ชันการสังเคราะห์ RNA มันบ่อยู่ตัวนี้มันจะเกิดหยังมันจะเกิดตัวนี้กันนึงนะตามทฤษฎีแล้วที่จับกับหยังที่ของ DNA จับกับหยังเอาให้ใครต่ออาจารย์บอที่จับกับที่จับกับ A โอเคที่กระจับกับ A เนาะที่จับกับ A แล้ว A จับกับหยังใน RNA ใดใน RNA ที่ A จับกับ A จับกับ U ยูราซินถูกต้องA จับกับ U ยูราซิน C จับกับไซโตซินจับกับหยังกูอานินถูกต้องดังนั้นกูอานินก็ต้องจับกับไซโตซินเลยบ่แล้วก็กูอานินอีกแล้วก็เป็นยูราซินอะเดนินกูอานินไซโตซินอะเดนินแล้วก็กูอานินลานิเดยูราซินไซโตซินอาร์เดนินโอเคบ่เก็ตบ่ถ้าเป็น A ถ้าเป็น A จากสายถ้าเป็นอาร์เดนินจาก DNA เวลาเป็น RNA ปุ๊บจะเป็น U หากว่าเป็น T จาก DNA เวลามาสังเคราะห์เป็น RNA จะเป็นอาร์เดนินหรือว่า A เก็ตบ่เพราะว่าหยังใน RNA บ่มี T เด้มันก็เลยเป็นที่บ่ได้ปกติ A กับจักกับที่แหละถ้าเป็น DNA replication แต่ถ้าเป็น RNA replication เดี๋ยมันต้องเป็น U มาแทน get บ่แบบนี้พอจะเข้าใจบ่อ่ะเข้าใจหน่อยนึงงงหลายๆอาจารย์แม่นบ่เข้าใจหน่อยเดียวงงสุดๆเลยมีซาเข้าใจของไว้หลายมุคิตาเดี๋ยเข้าใจบ่แพนด้าเดี๋ยเข้าใจบ่มีใครอีกจังเคยเห็นอยู่ในห้อง6คนโอเคมุกตาเข้าใจแพนด้าเก็ตโอเคเก็ตก็ถือว่าอาจารย์กะดีใจน้ำเนาะที่ว่าพักกันเก็ตเนาะก็ได้เบิ่งอยู่ไลฟ์โอเคโอเคเนาะก็ถือว่าสำหรับ DNA replication หรือว่าการคุ้นส่องของ DNA การคุ้นส่องของ DNA แมนต้องใช้หลักเกณฑ์นี้การคูณ2จาก DNA การเปลี่ยนจาก DNA มาสังเคราะห์เป็น RNA จะเป็นตัวนี้จะใช้หลักการตัวใช้หลักการ2ตัวความกันแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแล้วถ้าเป็น RNA มาเป็น RNA replication เดี๋ยว RNA 2ตัวมาจับกัน RNA สังเคราะห์เป็น RNA ใหม่ก็เอิ้นว่า RNA แม่แบบเนาะ RNA แม่แบบอาจารย์จะให้เป็นโอเคมีไผให้ RNA replication อาจารย์ได้เนี่ยอ่ะสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้อย่าง RNA replication
เซ็งเข้าสาย A ยูมอซอก็มีข้อนี้เซ็งเข้ายูแพซาดก็มีตัวนี้โอเคนิซาได้นิซาได้คืออาจารย์บอมาเบิ่งน้ำกันมาอาจารย์ได้ U A C G A C U G C A U C มีใครได้คืออาจารย์นิซาได้เนาะมุกทิตาดีได้คืออาจารย์บอได้คืออาจารย์โบโดยคือกันโอเคแล้วถ้าเราได้มา3กรณีแล้วเนาะคือ1แม่นการDNA replication 2 DNA สังเคราะห์เป็น RNA 3 RNA replication หรือว่าการคูณ2ของ RNA แล้วอันที่4อันสุดท้ายและการสุดท้ายก็คืออีกอย่างที่เราบ่ได้เว้าเอามีใครตอบได้ผมบอกว่าจากที่สอนอย่างต่ออันสุดท้ายเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือ RNA ไปสังเคราะห์เป็น DNA ถูกต้องนิสาถูกต้องเป็น DNA เพื่อให้ได้อย่างเพื่อให้ได้สายใหม่โอเคป่ะมันจะครูมาจะใส่อาจารย์จิรดามันจับคู่มันจะใส่หมายถึงว่าลักเกณฑ์ตัวนี้ถนอมมันจับคู่มันจะใส่หรือว่าหมายถึงว่ามันเริ่มจับคู่มันจะใส่มันเริ่มขบวนการพวกนี้จะเกิดตั้งแต่ตอนมีการแบ่งจุลังบ่ว่าจะเป็นตอนที่เฮาปฏิสนธิแบ่งจุลังห่างกายบ่ว่าเฮาจะแบ่งจุลังใหม่ก็คือเซลล์หรือว่าห่างกายของเฮาอ่ะมันจะเริ่มมีเซลล์ที่ตายไปเซลล์ผิวหนังก็จะตายไปเป็นขี้ไข้แล้วก็ต้องมีเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาตอนที่เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมามันก็จะมีพวกนี้มานําอ่าฮะบ่ว่าจะเป็นเหือกันยังมีเข้าใจบ่ดังนั้นมันจับคู่มันจะใส่จับคู่มาตั้งแต่ตอนที่มีขบวนการสร้างตัวนี้ถามว่าแม่นใครเป็นผู้คิดค้นว่ามันจับกันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าและฮู้ว่าอะเดนินกับไซโตซินเป็นพิวรินและไทอามินกับยูราซินเป็นพิริมิดิน2ตัวนี้กันเลยมาต้องจับกับพิวรินกับพิริมิดินต้องจับกันพิวรินกับพิริมิดินเป็นอย่างอาจารย์พิวรินกับพิริมิดินเป็นอย่างงงอีกอย่างนี้เอาอย่างมาสอนนี่ยูใส่วะพิวรินกับพิริมิดินนี่อยู่นี่เห็นปะพิวรินเป็นอย่างพิวรินเป็น5เจจับกับ6เจแล้วมันมาเป็นพันธะคู่กับพิริมิดินพิริมิดินก็คือ6เจตัวเดียวโอเคปะมันเป็นอย่างวะมันเป็นเคมีองคธาตุประเภทหนึ่งมันเป็นเบสของมันซึ่งเบสของมันมีพิวรินกับพิริมิดินมันต้องจับคู่กันแต่ว่าถามว่าไซโตซินที่มี6แจ๋มาจับกับอะเดนินที่มี5แจ๋ได้บ่ได้เพราะว่ามันบ่สามารถจับกันได้หากมันจับกันมันจะเกิดความผิดพลาดมันคือการความผิดพลาดของการสร้างตัวนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดเลยโอเคบ่แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการคิดไรจะบ่เกิดแบบนี้โอเคเนาะโอเคเราไปเบิ่งต่อเลยโอเคอาจารย์ให้ RNA แล้วพวกน้องสร้างเป็น DNA มาให้อาจารย์นึงเด้อแซมโบลิ่งกับบิ๊กเว้ย
อ่ะใครทราบเป็น DSM 5จัดได้เนี่ยเริ่มพิมพ์เลยพิมพ์ตอบเลยมาใครพิมพ์ถูกใครตอบได้มาเริ่มกันมิซาได้จิรดาเด๋มุคิตามาแล้วแพนด้าเด๋เอาไม้มุกทิตาพิมพ์ไม้มุกทิตาพิมพ์ไม้บอกกายมูเดอร์จิรดายังบอได้เนาะโอเคจิรดายังบอได้จิรดามาเบิ่งไม้มาเบิ่งคืนน้ำอาจารย์แล้วอาจารย์จะให้เรียกบ้านไปสาวข้อที่หน้าเขามาแก้น้ำกันโอเคปะแพนด้าได้มาแล้วแพนด้าคือมาบ่หมดยังเหลืออีกสามยังเหลืออีกสองโคดอนดินี่ละสองโคดอนยูนิตเดฮะโมเมนต์นี่ละสามโคดอนยูนิตเดสามโคดอนทางท้ายเดแพนด้าคือยังโมมานีซามาครบเจ็ดโคดอนแล้วเนาะตอนอาจารย์เซิงมอเจ็ดอาจารย์รุ่นโดยโอเคแพนด้าเอาไหมตอนอาจารย์เซิงมอเจ็ดอาจารย์เซิงถือวิชาชีวะเนาะบ่มั่นใจรุ่นของผมน้องน่าจะได้เซิงทุกวิชาอาจารย์เซิงชีวะอาจารย์ถือจับสลากเซิงชีวะอาจารย์เห็นข้อพวกนี้อาจารย์บ่แปลกใจเลยแล้วก็บ่รู้สึกเสียใจเลยที่ตัวเองเบิ่งบทเรียนเพราะว่าอย่างมันง่ายเบิ่งด้วยตาเปล่าเบิ่งออกเลยบ่ต้องไปเขียนสัญญาซ้ำอ่ะโอเคมาแพนด้ามาจิรดาเบิ่งน้ำมูกกันเนาะบ่ฟ้าวเสื้อทุกคนเด้อเขาต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองสิเสื้อไผ่ก็บ่ได้ต้องเบิ่งก่อนว่าไผ่ถูกไผ่ผิดถ้าผู้ใดผิดต้องแปลงใหม่แพนด้ามาต่อ3อันสุดท้ายโอเคอาจารย์เห็นมีคนผิดแล้วก็มีคนถูกแล้วมาแก้น้ำกันใครผิดบ่ต้องอายผิดแล้วเรียนรู้แล้วไปฝึกตื่มเพราะว่าอาจารย์ใช้บ้านไปซาวข้อไปนั่งแก้มาโลดแล้วส่งมาให้อาจารย์อยู่อินบ็อกซ์เพราะว่าคันส่งลงกลุ่มแต่สิกายกันคำตอบแมน G จับกราฟ G จับกราฟอย่างจูดีว่าแห่งเบิ่งแห่งงงเอาแล้วอาจารย์เซจังในบัดนี้ G จับกับ C โอเคอุ้ยตัวหนังสือนี่เนาะ C จับกับ G ยูจับกับหยังยูจับกับหยังเนาะยูจับกับหยังเนาะยูจับกับ A โอเค A จับกับA จับกับอย่างใน DNA น่ะ A จับกับ T ไทมิน C จับกับไซโตซินจับกับกัวนินกัวนินจับกับไซโตซินกัวนินจับกับไซโตซินอะเดนินจับกับไทมินโอเคป่ะคุณได้ตอบถูกใครตอบถูกบวก1ใครตอบบ่ถูกบ่เป็นหยังใครตอบบ่ถูกแก้ใหม่ใครตอบบ่ถูกแก้ใหม่แล้วจื้อไว้ว่า RNA เป็น DNA ต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ควบกับคู่กับหลักเกณฑ์นี้มุกทิตาบ่ได้งงบทเรียนแต่งงตัวเองบ่เป็นหยังหากจะเริ่มใหม่เขาอาจจะมีลงๆได้แต่เฮาปรับตัวได้ลบหนึ่งจูดี้วะบ่เข้าใจเลยอาจารย์น้องบ่เข้าใจอย่างเลยวันนี้อาจารย์เชื่อใจไหนวันนี้เฮามาจื้อง่ายๆจูดี้ถ้าเป็น DNA เนาะถ้าเป็น DNA เบิ่งเฉพาะ DNA กันเด้อถ้าเป็น DNA นี่ก็คือจูดี้เบิ่งทันบ่ตอน DNA replication ตอน DNA มาเป็น DNA ใหม่โอเคคันจื้อตัวนี้
แบบว่าเข้าใจอยู่ 50% 50% นั้นมีอย่างไหนอ่ะอาจารย์ลืมเด้ออาจารย์อธิบายคืนให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้เพราะว่าเรียกบ้านไปปุ๊บเขาจะได้บ่งงบ่หลงบ่อีกอย่างทั้งสิ้นแต่ว่ามีคำถามสามารถถามได้อาจารย์พ่ออธิบายแต่ตอนสิ่งก็ยังยากนิดนึงมาเริ่มใหม่เนาะอาจารย์จะให้ DNA replication DNA replication เป็นอย่างพวกน้อง DNA replication คือการคูณ2ของ DNA ดังนั้นเขาจะมี DNA แม่แบบ DNA แม่แบบเป็นอย่างเป็น DNA DNA แม่แบบเขามีอย่างใน DNA แม่แบบเขามีสลับโอ้ถ้าก็เห็นเอามาทำมาวัดความรู้กันมี7โคดอนมันคืออย่างมันคือขบวนการอย่างก่อนบอฟ้าตอบมันคือขบวนการอย่างก่อน DNA มาเป็น DNA ตืมมันคือขบวนการอย่างมันคือขบวนการอย่างจื้อขบวนการได้แล้วก็จื้อวิธีของขบวนการได้เท่ากับพวกน้องจื้อบทเรียนแล้ว DNA แล้วมาเป็น DNA ใหม่มันคือขบวนการอย่างขบวนการ DNA replication โอเคป่ะขบวนการ DNA replication หรือภาษาราวคือการคูณ2ของ DNA คือการคูณ2ของ DNA ก็คือ DNA สายแม่แบบมาสร้าง DNA ใหม่อ่ะบัดนี้ไผ่ตอบได้ว่า DNA สายใหม่จะต้องเป็นแนวใดตอบโอเคตอบเด้ออานิซาพิมพ์ไว้แล้วพร้อมตอบแปลว่านิซานี่มักตัวนี้มวนมันบ่มันคือการแก้โจทย์ประเภทหนึ่งตอนนี้ยังงานยังบ่ได้ไล่ยังบ่ได้ใช้ตัวเลขคือเอาตัวนี้ไปก่อนเอาคนอื่นเด้โอเคอาจารย์ปิดไมค์มาแล้วโอเคมามา
เดจิระดาก็เริ่มละเริ่มมาแล้วเนาะมาเข้ามาเข้ามาแก้น้ำกันเข้าไปใช่ละโอเคคำตอบก็คือเดี๋ยวจะเฉลยเนาะไพ่ถือบวกหนึ่งเด้อออาจารย์เบิ่งแล้วมีไพ่ไพ่แน่ถึกมาเบิ่งตั้งแต่นิสาเลยนิสาตอบ T G C A T G G T A C A T T G C C T A C A G ถึกนิสาถึกเด้อของมุกทิตา T G C A T C A A T G G T A C A TGTC CTA TAG ถูกต้องจะจิรดาเดี๋ยวจิรดา TGC ATG GAT CAT CGTC CTA TAG ถูก Panda TAG AG G GTA CATTGC CTA TAG ถูกต้องอ่ะทุกคนเก่งหลายทุกคนตอบถูกทั้งหมดโอเคเนาะถือว่าทุกคนเข้าใจเนื้อหาของ DNA replication ว่ามีการคูณ2แนวใดและเป็นการจับกันของไนโตรเจนเบสแนวใดถูกต้องบ่พวกน้องเข้าใจแล้วเนาะวันนี้อาจารย์จะสอนอันสุดท้ายอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการคิดไรอาจจะบางคนอาจารย์ยานเนาะการคิดไรแต่มันไม่ได้เป็นตะยานเลยพี่น้องมันง่ายๆเป็นแนวใดมาเบิ่งกันอาจารย์ขอลบเด้อตื่นแล้วเนาะว่า A จับกับ T ใน DNA อีหยังพวกนี้อาจารย์ให้คำถามมาว่าอ่ะแป๊บนึงเด้อไปพร้อมไปข้อต่อไปเด้อเฮามีDNA 1มี DNA 1มีเบสไทมินยู2ล้านbase ถามว่าคำถามคือมี base ทั้งหมดแป๊บนึง thymine base มี cytosine มีแพลไลเป็นแน่การคิดไลจำนวนเบสสายหลักการเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ที่อาจารย์เคยว่าไทอะมินจับกับที่จับกับหยังที่จับกับหยังที่จับกับ A ดังนั้นเฮาได้เป็นหนึ่งเด้อเฮาได้อ่ะมาเริ่มเท่ากับผมเป็นเท่ากับแล้วเฮาได้อย่างอีกไซโตซินจับกับอย่าง
ซีจับกับหยังไซโตซินจับกับซีดังนั้นเขาอยากฮู้ว่าซัมเบสเท่ากับเท่าใดเท่ากับเอาทีบวกเอบวกซีบวกจีเท่ากับ2บวก2บวก4บวก4ทั้งหมดคูณให้10กำลัง6เท่ากับ12ล้านเบสโอเคบ่พอจะเข้าใจบ่ว่าการคิดไล่ซัมเบสหรือว่าการคิดไล่เบสทั้งหมดคือการเอาทุกจำนวนเบสมาบวกกันซึ่งว่าเฮาต้องกำให้ได้ก็คือเบสตัวใดจับกับตัวใดโอเคบ่เข้าใจบ่เข้าใจบวกหนึ่งมาเข้าใจบวกหนึ่งมาอันนี้เป็นพื้นฐานต่อไปจะเลิกกว่านี้มีคนสองมีคนกดสองกดสองแปลว่ายังมุขิตาโบเข้าใจวะจูดี้เข้าใจมิซาเข้าใจแพนด้าเข้าใจมุขิตาเข้าใจคุณสองโอเคเข้าใจคุณสองเข้าใจคุณสองแล้วเข้าไปข้อต่อไปเลยบัดนี้มันโมมีอันแบบนั้นเนาะแบบกดแล้วลบไปเลยนะเดดาเข้าใจโอเคเข้าใจก็ดีอาจารย์ก็ดีใจที่พวกน้องเข้าใจเพราะว่าตอนเรียนม.เจ็ดอาจารย์นั่งสอนมูอาจารย์สามชั่วโมงจึงเข้าใจมูอาจารย์บ่ได้ศีวะเลยคือที่อาจารย์บ่ได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เลยแหละอาจารย์บ่ได้เลยประมาณนั้นมาต่อคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองถามว่า DNA 1มีเบสทั้งหมด50โอ50เอา80ล้านเบสในนั้นมีกัวนินอยู่ 3% ถามว่าแต่ละอันมีเท่าใดมาใครเข้าใจเด้ตัวนี้เคยอธิบายไปในฮอบแล้วและก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ในปื้มแบบเอียนแต่เปลี่ยนตัวเลขแม่ล่ะมีอยู่ในปื้มแบบเอียนแบบนี้เลยข้อที่2ของบทฝึกหัดแต่เปลี่ยนตัวเลขซื่อๆถามเนี่ยว่าถามว่าแต่ละอันมีเท่าใดเข้ามาเริ่มคุณอยากได้คำตอบพิมพ์คำตอบเนาะทำอิดเขาซ้อกอย่างก่อนทำอิดเขาซ้อกอย่างก่อนเอาถามพวกน้องเขาหู้อย่างมาเขาหู้ DNA ทั้งหมดเนี่ยมีซัมเบสแล้วหู้อย่างเนี่ยเขาหู้ก่อนหู้ว่าซัมเบสนี่ซัมเท่ากับ G บวกB บวก C บวก T บวก A ถูกป่ะฮะดังนั้นเราต้องซอกทีละตัวตัวที่เราฮู้เป็นหยังกัวนินดังนั้นเราไปซอกก่อนอันนั้นทำอิดกัวนินกัวนินเท่ากับเท่าไหร่จากเบสทั้งหมดกัวนินมี 3% ดังนั้นกัวนินเท่ากับ80ล้านอ
16ล้านเบสเข้าใจป่ะไหนตอนนี้เฮาฮู้ว่ากูอานินมีอยู่16ล้านเบสแล้วเฮาได้กูอานินเท่ากับไซโตซินเท่ากับ16 16 16ล้านเบสจนให้ทันคือหารให้พันหารให้ร้อยน้องหารให้ร้อยเพราะว่าอย่างเปอร์เซ็นต์เด้เศร้าเปอร์เซ็นต์เด้คนจะคิดไรได้เด้อคนจะคิดไรก็ได้ว่าแปดสิบล้านคูณให้เศร้าเปอร์เซ็นต์นี้เอาเท่าไหร่เขาหารให้ร้อยเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละโอเคตอนนี้เราได้ซีกับจีเท่ากับ16ล้านแล้วแปลว่าไปต่อเด้อเราได้จากข้อจากเมื่อกี้เนาะอีกนิดนึงนะได้ซัมแมน80ล้านเบสในนั้นเรามีซีเท่ากับ G เท่ากับ16ล้านได้เขาได้อย่าง A บวก T เท่ากับซัมเบสเห็นปะลบให้ C บวกให้ G เขาได้A บวก T เท่ากับ80ล้านเท่าไหร่แม่นบ่เฮาได้2ตัวนี้เท่ากับ48ล้าน48ล้านเบสแล้วอาจารย์อยากรู้ว่า A กับ T นี่มันเท่าไหร่จากA บวก T เท่ากับ48ล้านเบสซึ่งว่า A เท่ากับ T ดังนั้น A บวก T เท่ากับถ้าเขาอยากได้เป็น A ก่อนกะ A บวก A เท่ากับ48 10กำลัง6เขาได้2 A เท่ากับ48ล้านได้ A อะเดนินเท่ากับ24ล้านเบสดังนั้นเท่ากับไทมินคือการตามกฎเกณฑ์ตัวนี้โอเคป่ะสรุปแล้วสรุปกูอานินเท่ากับ16ล้านไซโตซินเท่ากับ16ล้านอะเดนินเท่ากับ24ล้านไทมินเท่ากับ24ล้านโอเคป่ะไผบ่เข้าใจไผบ่เข้าใจกดเลข0ไผบ่เข้าใจกดเลข0ไผเข้าใจกดเลข3อ่ะมันจึงบ่ติดกันใครเข้าใจกดเลข3ใครบ่เข้าใจกดเลข0ที่ลบ1โอเคแปลว่าเข้าใจเบิดเนาะ
โอเคถ้าเข้าใจหมดแล้วอาจารย์เชจังไหนวะอาจารย์แคปหน้าจอบออาจารย์อ่านหน้าจออยู่เนาะโอเคคันเข้าใจแล้วกะยังบ่เบิดเทื่อจ้ายังบ่เบิดเทื่อสุดก็จะเป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่าถามว่าโจทย์เมิดบ่โจทย์ยังบ่เมิดเพราะว่าหยังเฮาหากะแก้แต่ DNA ไปยังบ่ได้ RNA ซ้ํามันก็ล็อกแรกคือกันกับข้ออันตอนจับคู่หั่นแหละโอเคบ่ล็อกแรกไปน้ํากันหั่นแหละแป๊บนึงเด้อพวกน้องอาจารย์ขออนุญาตล้างกระดานแป๊บนึงเพื่อบ่ให้พวกน้องงงตอนมาแก้ใหม่ไพมีเจียเขียนไปพร้อมเขียนไปจะได้บ่ลืมโอเคแล้วกะอันนี้โจทย์ของเฮาเนาะคันเข้าใจแล้วจ้ะจะลบแล้วเด้อโอเคโจทย์ต่อไปของเฮาว่าถึง RNA แบบนี้จะเป็น RNA เลยบ่เบิด2บ่บ่มันง่ายโพดจีเคลื่อนกับ DNA โลดคัน RNA กับ RNA น่ะข้อนี้เป็น DNA replication เนาะแล้วข้อต่อไปดิข้อต่อไปเอาเป็น RNA เนาะมาข้อต่อไปก็คือ RNA ให้ RNA ที่มีจำนวนนิวคลีอิกแอซิดทั้งหมดหรือว่ามีเบสทั้งหมด20,000เบสในนั้นมียูราซินเท่ากับ 2,000 เบสถามว่าแต่ละองค์ประกอบมีเท่าใดและถ้าสังเคราะห์ DNA จะมีแนวละเท่าใดมาเบิดข้อนี้เฮาเบิดข้อนี้เฮาพักผ่อนเริ่มแก้จากทำอีกก่อนมี2คำถามมีใครแก้บอกบ่โอเคอาจารย์จะไปแก้ให้เบิ่งเด้ออาจารย์แก้ออกมาได้แบบนี้แป๊บนึงเด้อโอ้ลืมบ่เบิดมาคือยากแท้เนาะมาเฮามียูราซินเท่ากับ 2,000 บ่ 2,000 อยากหลายพุทธ2คูณ10กำลัง3มันเก๋ๆดีแล้วเรามีซ้ำเท่ากับ2คูณ10กำลัง4เบสเราอยากพูดว่าตลาดมีเท่าไหร่เรากะมาไล่ตามสูตรคือเก่าเลยตามสูตร RNA เป็นอย่าง A เอ้ย A วาซานยูราซินจับกับยูจับกับอย่างยูราซินจับกับอย่างฮัลโหลยูราซินจับกับอะเดนินถูกต้องยูราซินจับกับอะเดนินดังนั้นเฮาได้เลยได้
ยูราซินเท่ากับอะเดนินก็เท่ากับ2เวลาไปแก้ในบทเสียงประจำเดือนถ้าหากให้แก้แบบอัตนัยพวกน้องต้องอธิบายว่าเนื่องจากยูราซินเท่ากับอะเดนินดังนั้นเราจึงได้ยูราซินเท่ากับอะเดนินเท่ากับ2,000เบสอันนี้เป็นข้อทำอิฐแล้วเขาอยากรู้ว่าไซโตซินกับกูอานินมีเท่าไหร่เขาก็จะเอาซ้ำก็คือ2คูณ10กำลัง4ลบให้2คูณอาจารย์ย่าพวกน้องบ่เข้าใจโอเคป่ะไซโตซินบวกให้กัวนินเฮาได้ไซโตซินเท่ากับกัวนินเท่ากับเอาพวกนี้มาหาร2เลย8,000โอเคโอเคบอฮอจุดนี้เข้าใจบอคำถามทำอิฐเข้าใจเนาะคำถามทำอิฐแต่ละองค์ประกอบมีเท่าไหร่ถ้าเข้าใจแล้วไปคำถามที่2ถามว่าถ้าเอาพวกนี้เอาองค์ประกอบพวกนี้มาสังเคราะห์เป็น DNAเป็นอย่างคือหาร2จิตระดาเป็นอย่างคือหาร2เพราะว่าโอเคเป็นอย่างคือหาร2เพราะว่าอุ้ยลืมบิ๊กโอเคเป็นอย่างคือหาร2เพราะว่าอุ้ยฮึ C เท่ากับ G ดังนั้นบ่มีเครื่องหมายนี่ตรรกศาสตร์เรียนมาต้องใช้ดังนั้น C บวกC เท่ากับ 2C หรือ 2G ก็ได้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะจิรดาเป็นอย่างคือหาร2เพราะว่าให้เราได้อันเดียวโอเคถ้าเข้าใจแล้วไปต่อข้อที่2ถามว่าถ้าเอาพวกนี้มาสั่งเคาะเป็น DNA จะได้องค์ประกอบแนวละเท่าไหร่อาจารย์เขียนถ้วยให้คืนก่อนเขามีอย่างแน่เขามียูราซิน2,000อะเดนิน2,000เพื่อนพื้นที่ไว้ยูราซิน2,000อะเดนิน2,000ไซโตซิน8,000กัวนิน8,000ถามว่าตอนสังเคราะห์เป็น DNA เฮาได้อย่างอาจารย์ตือจือตรรกศาสตร์สื่อแม่นอาจารย์มักตรรกศาสตร์ม.5เนาะแม่นบ่ตรรกศาสตร์ถือและถือเป็นถือถือและผิดเป็นผิดพีทและพีทเป็นพีทถือหรือพีทเป็นพีทพีทหรือพีทเป็นถืออย่างพวกนี้มาต่อบุญเทียนเฮามาต่อบุญเทียนเฮาบอกว่าตรรกศาสตร์ละมาต่อบุญเทียนเฮาถ้าสังเคราะห์เป็น DNA DNA แป๊บนึงเด้อมาว่าคืน RNA U A C G เราจะได้ DNA ไหมอย่างดีเอ็นเอเป็นอย่างยูจับกับถ้าสังเคราะห์เป็นดีเอ็นเอยูจับกับอย่างจิรดามุทิตานิซา
นิซามาแล้วไผอีกแพนด้าแพนด้ากลับมาอีก2คนดิงงอยู่ปะโอเคโอเคถูกต้องเข้าใจถูกต้องดังนั้นเขาจะได้อย่างแน่เขาจะได้แนวละเท่าไหร่เขาได้อะดีนินเท่าไหร่อยู่ใน DNA ได้ยูราซินเท่าไหร่ได้ไซโตซินเท่าไหร่ได้กัวนินเท่าไหร่เพียงแต่อยากให้จีรักการตัวนี้ซื่อๆบ่ต้องคิดอะไรคิดอะไรแต่ตัวทำอีกจบอะดีนินเท่ากับสองพันถูกต้องยูราซินเด๋ยูราซินเท่าไหร่เอ้ยโมเมนยูราซินแหละโอ้ยอาจารย์กับเบอร์เบอร์บาบาเนาะ DNA มันจะมียูราซินได้จังไหนอาจารย์พวกน้องกะหมดห่วงอาจารย์เลยอาจารย์กับโมเบิ้งอย่างเลยต้องเป็นไทมินไทมินมีเท่าไหร่จิรดาไปมันหนึ่งพันยี่สิบเป็น 1,000 มาจะใส่ไทมินกับ 2,000 เบสเท่ากันแล้วก็ไซโตซินก็เท่ากับกูอานินเนาะเท่ากับ 8,000 ขอบใจมุกิตา